จอแล้วครับค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับแพทนะครับช่องน่ารักขุมทรัพย์ครับแพทธุรกิจทัพพีจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอราชสารนะครับพอดีมีพี่คนนึงเขาติดต่อเข้ามานะครับในเพจทำแหวนนะครับเป็นแหวนนามสกุลหล่นหายตอนไปถางหญ้าวิทน้ำออกเข้านาหรืออะไรสักอย่างนะครับภารกิจครั้งนี้ก็เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแถวอำเภอราชสารก็เดี๋ยวจะไปหาเจ้าของเขาไม่รู้ภารกิจครั้งนี้จะมีความยากง่ายแค่ไหนแต่ว่าเป็นแหวนนามสกุลนะครับที่พ่อเขาให้มาก็เดี๋ยวจะไปตามหาให้เขาก็รอไปดูนะครับว่าภารกิจของเราจะสำเร็จไหมยังไงก่อนเข้าไปชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปดูเลยครับว่าภารกิจครั้งนี้เป็นยังไงสวัสดีครับไปทางไหนตรงนี้ค่ะโอเคครับรถนะโอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเจ้าของเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวรอไปดูขับรถสักครู่อยู่ข้างในเดินไปไกลไหมเดินต้องเดินเข้าป่ามีไปโอเคเราจะหาที่จอดรถก่อนจอดข้างในก็ได้อ๋อโอเคประมาณกี่ปีได้ครับอ๋อ2-3 ปีแล้วถ่ายไร่ถ่ายนาเคยเจอเศษหายหม้อแตกเข้าไหมแถวนี้ครับแต่ไม่รู้มันอยู่ช่วงมีตั้งแต่ช่วงนี้ไปถึงเนี่ยแถวพงกระเทียมพงกระเทียมคือต้นอะไรเนี่ยที่มันแหลมแหลมอ๋อแหลมแหลมครับจากนี้ไปถึงประมาณนี้ตอนนี้ผมก็ถึงสถานที่แล้วนะครับถึงสถานที่แล้วก็พื้นที่ไม่กว้างมากนะแต่ก็ยังไม่มีการขุดก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเจอนะครับก็รอลุ้นกันว่าจะเจอหรือเปล่าน้ำใสนะโอเคมีจากตรงนี้ใช่ไหมอ่าค่ะใช่ประมาณนี้แหละไม่ใช่เปิดเลยเจอเลยนะนั่นปลุกไปจะอยู่ช่วงนั้นแหละเราลื้อหญ้าขึ้นบนฝั่งใช่ไหมใช่ถ้าเครื่องมันดับมันไม่เป็นไรครับมันถ่ายมันนี่เฉยตัดประหยัดแบตมันถ่ายอยู่มันไฟกระพริบอยู่
ตอนนั้นน้ำเยอะเท่านี้ไหมเยอะค่ะเยอะกว่าด้วยมั้งเพราะว่าปล่อยน้ำอ่ะวิดน้ำเข้าอ่ะแล้วมันหนูจะเห็นได้ไงอ่ะไม่เป็นไรครับก็ถึงมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็จะติดติดลงครับแหวนที่หายไป3ปีแหวนนามสกุลครับภารกิจเราสำเร็จแล้วนะครับก็ EP นี้ก็ใช้เวลาไม่นานก็สำหรับ EP นี้ก็คงจะลาเพียงเท่านี้ EP หน้าผมจะไปไหนก็รอติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีด้าหายไปไหนไม่รู้อ้าวพ่อเขาสฝากเขาไว้ไงแล้วเขาก็ลืมให้หนูอ๋อก็เลยคว้านู่นคว้านี่ล่วงก็เลยล่วงใช่โอเค